วันที่เท่าไหร่นะ2กุมภาพันธ์ค่ะครับยังติดดอกป๊อปปี้ใช่ไหมใช่ค่อยติดถึงวันที่3ค่ะยังอยู่ในห่วงเวลาของการวันนั้นเลิกถึงฐานผ่านศึกใช่ไหมครับใช่ผู้เสียสละบรรดาทหารทั้งหลายพูดถึงทหารไทยย้อนกลับไปโฟกัสทหารพม่าสักนิดดีกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะเช้ามืดเลยนะข่าวโอ้โหต้องบอกว่าทั้งวันถามเรื่องนี้กันทั้งวันจริงๆเข้าสู่ประเด็นนะฮะเมื่อวานตอนเช้ามืดทหารเมียนมาเขารัฐประหารค่ะส่งกำลังไปรวบองซานซูจีแล้วก็แกนนำและแกนนำคนสำคัญของรัฐบาลของพรรคองซานซูจีใช่แล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขอเวลา1ปี1ปีที่ทหารจะเข้ามายึดอำนาจดูแลแล้วหลังจากนั้นจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ทหารเขาบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมฟังอีกทีนะฮะฟังให้ดีๆนะฮะขอเวลาอีกไม่นานปีเดียวเท่านั้นขอ1ปีค่ะเมื่อครบ1ปีจะคืนอำนาจให้เราจะรอดูทหารเมียนมาจะคืนความสุขไหมอ่ะโอเคตัดกลับมาตรงนี้ดีกว่าเขาจะไปกันใหญ่แล้วช่องมืดทหารเมียนมาเขารัฐประหารเขาจับองซานซูจีเพราะตกบ่ายเกิดไทยมงหน้าสถานทูตพม่าในกรุงเทพสาธรสาธรประธานโทษแก้ไทยคำเกิดไทยมงที่ด้านหน้าสถานทูตเมียนมากรุงเทพก็คือถนนสาธรเหนือค่ะโอเคกรุงเทพนี่เองสักบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งเขานัดกันบ่ายสามครึ่งค่ะคือหน้าฉากเป็นไงคะคนเมียนมาไปประท้วงสถานทูตเมียนมาใช่แต่หลังฉากนะคนไทยล้วนๆคนไทยล้วนๆผมไม่แน่ใจนะว่าไทยมุงหน้าสถานทูตเมียนมาบ่ายบ่ายเย็นเย็นเมื่อวานใครเป็นการนำคะตกลงเมียนมานำหรือว่าไทยนำกันแน่ถ้าทางไทยมุงจะเยอะกว่าเมียนมานะแล้วไทยจะมีบทบาทเป็นเรื่องของเมียนมานะไทยจะมีบทบาทด้วยนะในการประกาศท่าทีอะไรต่างๆไปด้วยค่ะและที่สำคัญนะไทยมุงหน้าสถานทูตเมียนมาบ่ายเมื่อวันล่าถึงตอนเย็นๆค่ะวิทย์จะมีเลือดนะถูกต้องวิทย์จะมีเลือดนะไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญเลยคลิปที่หนึ่งเป็นคลิปตำรวจตั้งแถวกระชับพื้นที่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมไม่ทราบว่าไทยมุงหรือว่าเมียนมามุงนะครับก็ยกการ์ดปะทะกับทางตำรวจนะครับไปชมคลิปที่1เชิญค่ะเอาละครับไปดูคลิปที่2ครับไปดูคลิปที่2ภาพจากมุมไกลนิดนึงสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่กล้องคนละตัวไปดูกันนะฮะแต่กล้องกว้างจะได้เห็นภาพบริบทโดยรอบนะฮะตกลงไทยหรือพม่าคะตำรวจก็กระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะนี่เห็นฮะผู้ชุมนุมเขาคว้างกลวยเข้าใส่คว้างไม้เข้าใส่คว้างเหล็กกั้นเข้าใส่ตำรวจเข้าจะมาเที่ยวเนี่ยเจ็บไปประมาณสัก10คน10นายตำรวจได้เจ็บค่ะเพราะเนี่ยโดนสารพัดที่เฟี้ยงใส่เข้าไปชุมนุมกันตั้งแต่ตอนสักบ่ายสามโมงครึ่งประมาณเขานัดหมายกันใช่เรื่อยกันมาห้าโมงเย็นช่วงนี้ห้าโมงเย็นพอถึงห้าโมงเย็นตำรวจก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็ตั้งแถวกระชับพื้นที่เลยใช่เพราะกระชับพื้นที่เท่านั้นผู้ชุมนุมก็ไม่ยอมก็อย่างที่เห็นในภาพดังภาพเลยนะคะปรากฏว่าสุดท้ายปลายทางนักตำรวจเจ็บไป10นายด้วยกันค่ะเห็นบอกมีคนแก้หูฉีกหรือไงผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจใช่ค่ะไม่แน่ใจนี่คือภาพเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆครับไปดูอีกคลิปนึงสิฮะไปดูอีกคลิปนึงคลิปที่3ดูให้ดีนะดูให้ดีนะโอ้นี่ไม้ยาวนี่โอ้โหเขาจะพุ่งเหลากันเหรอหรืออะไรเนี่ยนี่เขาเอาไม้ยาวๆนี่แหละมันเหมือนพุ่งเหลาเลยก็คือเอาไม้ยาวๆไอ้ตำรวจพุ่งใส่ตำรวจผมไม่ทราบว่าเป็น
เป็นไม้อะไรเป็นโลหะหรือว่าเป็นไม้ไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนเป็นไม้เป็นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าดูสภาพแล้วเหมือนเป็นไม้ยาวๆเลยมันเหมือนไม่ลวกอ่ะใช่ไม้ยาวๆอ่ะมันเหมือนไม่ลวกตัวยาวเพราะมันมีความเคลื่อนไหวตอนมันเหมือนไม่ลวกตัวยาวค่ะมันเหมือนไม่ลวกยาวค่ะเอานะกำลังหลักนะกำลังหลักนี่ไข่มูลกำลังหลักก็คือโตโต้ค่ะมีวอร์เรนเทียกลุ่มวีโว่การ์ดวีโว่เต็มไปหมดเลยตกลงการ์ดวีโว่กับนักศึกษาพม่าใครเยอะกว่ากันผมไม่แน่ใจนะเมื่อวานไม่ได้นับด้วย